ไม่มีทุกอย่างมีแต่ความพินาศฉิบหายลงไปเรื่อยๆ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 พันธมิตรหรือประชาชนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนอย่างที่คุณการุณพูดหรือว่าคุณชัยวัฒน์ สินสุวงศ์บอกว่าเรื่องที่ควรจะทำเสือกไม่ทำแต่เรื่องที่ไม่ควรทำเลยทะลึ่งทำเร็วจังเลยมันก็เลยเกิดความสงสัยแม้กระทั่งนกยังเห็นด้วยกับผมเลยพ่อแม่พี่น้องขานรับนกขานรับคุณสวัสดีค่ะเรียนถามตรงๆว่าหลายคนวันนี้เนี่ยผ่านมา6เดือนเขาบอกว่าเขาก็ยังพอมีความหวังอยู่นิดๆเหมือนกันถามคุณสันติตรงๆว่าคุณสันติยังพอมีความหวังอยู่บ้างไหมคะผมจะบอกคุณแอนนะฮะและพ่อแม่พี่น้องที่นี้ว่าความหวังผมไม่เคยหวังอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดพลเอกสุรยุทธ์หรือรัฐบาลชุดอะไรก็ตามผมหวังที่ไหนรู้ไหมคุณแอนค่ะนี่ไงที่นั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยผมหวังในประชาชนอันนี้คือของจริงแล้วก็ไม่มีไอ้โม่งด้วยถูกไหมคะไม่มีค่ะเพราะประชาชนเท่านั้นเองพ่อแม่พี่น้องคุณแอมคุณสังเกตไหมค่ะเรามีนักวิชาการเรามีผู้รอบรู้ทั้งหลายพอมีวิกฤตทีหนึ่งก็มาบอกว่าเรามาร่างรัฐธรรมนูญกันทีหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็มานั่งทะเลาะเบาแวงเถียงกันว่ามาตราที่31ทวี1ทวี2ทวี3ตกคำว่าสระอุไม่มีไม่หันอากาศทำไมไม่เพิ่มคำว่าควรจะน่าจะตัดคำว่าไม่เอาออกมันเถียงกันอยู่แค่นี้แล้วมันบอกว่านี่คือการปฏิรูปการเมืองใช่ไม่ใช่เขาว่าอย่างนั้นไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องคุณแอนนี่คือการปฏิรูปรัฐธรรมนูญถูกไม่ถูกพ่อแม่พี่น้องคือมาแก้คำพูดในรัฐธรรมนูญแต่เนื้อหาทั้งหมดก็คือส่วนร่วมของคนที่นั่งข้างล่างเนี่ยไม่เคยให้โอกาสพวกเราเลยใช่ไม่ใช่ไม่เคยมาฟังเสียงหรอคะฟังเสียงไม่สำคัญกับเท่ากับเปิดโอกาสให้พวกเรามีส่วนร่วมใช่ไหมใช่เพราะว่าฟังเสียงทักษิณก็ฟังเราตลอดไม่ใช่เหรอเมื่อปี2548ฟังที่สนามหลวงฟังที่สะพานมัควานฟังที่ลานพระรูปแล้วทำอะไรหรือเปล่าล่ะเขาอาจจะฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็ได้อ้าวคุณสุรยุทธ์จุฬานนท์บอกว่าวันนี้ประชุมครม.แล้วจะให้คณะรัฐมนตรีแนะนำคุณสุรยุทธ์ว่าควรจะทำอะไรมั่งใช่เปล่าพ่อแม่พี่น้อง8ชั่วโมงค่ะวันนี้8ชั่วโมง ผมบอกคุณสุรยุทธ์ฟังผิดคนแล้ว ต้องมาฟังคนอย่างนี้หรือมาฟังอย่างคุณจำลองศรีเมืองมาฟังคุณสมศักดิ์โกสายสุขอาจารย์สมเกียรติพงษ์ไพบูลย์คุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองคุณหมอสุภพลฟังอย่างผม ผมจะได้บอกพลเอกสุรยุทธ์ว่าท่านทำอะไรบ้างที่ควรจะทำไม่ควรจะทำท่านไปพูดกับรัฐมนตรีท่านก็เหมือนท่านพูดกับสากกระเบือใช่ไม่ใช่ตกลงคือวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีไม่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกรัฐมนตรีแม้แต่ประการเดียวเงียบหมดใช่ครับท่านดีครับผมใช่ครับนายอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือเขาต้องหันมาฟังเสียงประชาชนมากขึ้นเอาละวิธีการล่ะคะคุณสนธิถ้าสมมตินะเรามองในแง่ดีว่าวันนี้เขาฟังเราอยู่เนี่ยเขาฟังเราอยู่ไหนๆเขาก็บอกว่าเขาอยากได้รับคำติชมแล้วค่ะคุณสนธิถ้าเขาฟังเราอยู่นี่สิ่งแรกก็คือว่าไอ้บ่อบำบัดน้ำเสียนั่นหรือการประปาบ้านที่โคราชเนี่ยต้องหยุดใช่ไหมใช่ถูกไม่ถูกหรือว่าเรื่องต่างๆที่คุณหมอสุพลพูดในเรื่องเมกะโปรเจกต์มอเตอร์เวย์ที่มีมูลค่า 90,000 ล้านที่จะสร้างเนี่ยเขาต้องหยุดใช่ไหมใช่ถ้าเขาฟังเสียงประชาชนเนี่ยน้ำที่จังหวัดน้ำแม่น้ำพระเจ้าพระยาที่อ่างทองต้องไม่เสียใช่ไหมใช่เห็นไม่เห็นนี่ไงคุณแอมค่ะแสดงว่าเขาไม่ได้ฟังอะไรเลยพวกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่เป็นพวกขิงแกอย่างเดียวแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นพวกแกเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานแล้วตกลงว่าวันนี้เรามีนายกชื่ออะไรนะคะคุณสันติอุ้ยอย่างนี้อะไรคะคือหลายคนก็อย่างที่คุณสันติเคยพูดในรายการหลายครั้งนะคะว่าถ้าลองหลับตาเนี่ยแล้วดูการกระทำเราก็ยังนึกว่าเรายังมีนายกรัฐมนตรีคนเดิมชื่อทักษิณชินวัตรอยู่ใช่การกระทำหลายๆอย่างหลายๆเรื่องงั้นดิฉันถามคนโคราชก่อนรู้สึกยังไงคะใช่ไม่ใช่คะ
เอาไม่ได้ยินไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินเอาต้องดังกว่านี้ใช่ไม่ใช่คะแสดงว่าก็รู้สึกเหมือนกันเนาะพ่อแม่พี่น้องตัวปลุกกระดมที่แท้จริงอยู่2คนนี้ไม่ใช่ผมนะเรา2คนคือเราแค่สงสัยค่ะเราสองคนเรียนมาเยอะค่ะงั้นวันนี้เวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาลที่เหลืออีกไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะคุณสนธิคิดว่าเขาจะหารถกันเจอไหมยังหากุญแจเจอไหมบางคนกระปุกเกียร์ก็หายไปเนี่ยค่ะคือผมมีความคิดอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องเราคงจะอยู่กันอย่างเซ็งๆไปอย่างเงี้ยอีก7เดือนจนกระทั่งเข้าไปอีก7เดือนนะอีก7เดือนจนกระทั่งเข้าไปที่สำคัญเนี่ยที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ผมอยากจะเห็นมากๆผมอยากจะเห็นพี่น้องในภูมิภาคส่วนใหญ่ตื่นตัวมีปัญญาและสามารถจะสั่งสอนนักการเมืองรุ่นเก่าๆให้ได้รับบทเรียนจากพวกเราทุกคนนั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นสำคัญมากว่าไหมพี่น้องผมต้องชมเชยคนโคราชจริงๆแล้วอาจารย์สมเกียรติพงษ์ไพบูลย์พูดวันนี้ตอนบ่ายว่าจุดเริ่มของการกู้ชาตินั้นเริ่มที่โคราชไม่ใช่เริ่มที่ไหนเพราะว่าเขาประชุมแกนนำกันแล้วก็ติดต่อไปเราติดต่อมาแล้วก็ตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อที่จะเป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนที่เพื่อประชาธิปไตยแต่ว่าจุดเริ่มต้นเริ่มที่โคราชค่ะแล้วโคราชนั้นเครือข่ายภาคประชาชนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างมหาศาลที่สำคัญที่สุดประชาชนที่มาที่นี้มาเพราะใจคุณแอมใช่ค่ะมาไม่ใช่มาเพราะว่าได้300 500ถึงมากันปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับทำยังไงพ่อแม่พี่น้องคุณแอนคุณแอมทำยังไงถึงให้ประชาชนทั่วประเทศไทยมีจิตวิญญาณเหมือนพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี้นั่นคือโจทย์ที่ยากที่สุดในชีวิตผมเมื่อกี้นี้ผมนั่งอยู่ข้างล่างมีคนเดินเข้ามาคุณหมอสุภพลนั่งกับผมมีคนบอกคุณสนธิเหนื่อยมากไหมบอกเหนื่อยมากครับยังจะเหนื่อยไปอีกนานยังจะเหนื่อยถึงรุ่นลูกผมแล้วลูกคุณหมอสุภพลก็ต้องเหนื่อยต่อเพราะว่าไม่มีอะไรยากเท่ากับเรื่องอะไรรู้ไหมพ่อแม่น้องเรื่องการให้ปัญญาคนคุณแอนยอมรับมาเรื่องการให้ปัญญาคนนี่ยากที่สุดยอมรับค่ะยากไม่ใช่ยากตรงไหนยากตรงที่ว่าถ้าเราเริ่มให้ความรู้คนสำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งชั่วร้ายมันก็หมดไปอุปมาประมาณเหมือนการจุดเทียนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยเทียนจุดกันทุกจุดติดกันทุกคนแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่เขต2เขต3เขต4เขต5เนี่ยเทียนไม่มีอย่าว่าจะจุดติดเลยแม้กระทั่งเทียนยังไม่มีเลยใช่ค่ะแล้วเราจะรู้กันเฉพาะในเขตอำเภอเมืองได้ยังไงนี่หรือเปล่าคะที่ตอนแรกเราไปออกช่อง11แอมมองลงจากเวทีไปบังเอิญไปเห็นพี่จากช่อง7และช่อง11เรียนถามพี่ตรงๆเลยค่ะวันนี้แอมจะมีโอกาสออกฟรีทีวีบ้างไหมคะพี่มีไหมคะแอมอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยแอมไปออกช่อง11เนาะอยู่แป๊บหนึ่งได้ไม่กี่วันเขาให้เราออกแค่10วันเองและในที่สุดก็มีคนมาแซวว่าทุกครั้งที่แอมจัดรายการคุณสนธิถูกถอดทุกทีเลยเราจริงๆแล้วตอนนั้นเราไปจัดที่ช่อง11เนี่ยจริงๆแล้วด้วยเจตนาที่เราอยากที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะมันเป็นอย่างนี้คุณแอมคุณแอนจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังตอนที่เราสู้กับทักษิณเนี่ยเราก็มี ASTV เนี่ยที่ภาพชัดมั่งไม่ชัดมั่งเดี๋ยวกระตุกมั่งไม่กระตุกมั่งจำได้ใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องที่เคยดู